ตะวันฉายรับซูเปอร์บอลสุดแกร่งคงสู้ไม่ได้ถ้าชกกติกาคิกบ็อกซิ่งตะวันฉายทีเคแสนชัยมวยไทยยิมยอมรับมวยรุ่นพี่อย่างซูเปอร์บอลสิงห์มาวินแกร่งจริงเผยตนเองคงสู้ไม่ได้แน่ถ้าชกกติกาคิกบ็อกซิ่งชูเป็นนักชกระดับโลกตะวันฉายทีเคแสนชัยมวยไทยยิมแลกหมัดดวลแข้งกับซูเปอร์บอลสิงห์มาวินแบบดูเดือดตลอด5ยกในการขึ้นป้องกันแชมป์โลกมวยไทยในศึกวันแชมเปี้ยนชิพรุ่นเฟเธอร์เวทที่เวทีมวยลุมพินีรามอินทราเมื่อวันที่22ธันวาคมโดยหลังจากครบ5ยกกรรมการชูมือให้ตะวันฉายเป็นฝ่ายชนะคะแนนแบบไม่เป็นเอกฉันท์ป้องกันเข็มขัดแชมป์เอาไว้ได้หลังการชกนักชกรูปงามฉายาซ้ายดารากล่าวว่าวันนี้ยอมรับว่าเหนื่อยมากเพราะพี่บอลแข็งจริงๆคนไทยด้วยกันจะรู้ทันเกมกัน3ยกแรกยอมรับว่าได้เปรียบตรงแข้งกับลูกถีบซึ่งเป็นหนึ่งในแผนที่เตรียมมาไฟนี้ผมแพ้ไม่ได้แต่ผมยอมรับว่าการจะน็อกที่เขาไม่ได้ง่ายๆแน่เพราะพี่เขาแข็งถ้าพลาดมีหลับแน่นอนยอมรับเลยว่าพี่บอลเขาเก่งมากระดับโลกถ้าเป็นคิกบ็อกซิ่งสู้พี่เขายากมากๆพี่เขาระดับโลกนายกรัฐมนตรีชี้ระเบียบราชทัณฑ์คุมขังนอกเรือนจำเริ่มยุครัฐบาลประยุทธ์ปัดเอื้อทักษิณนายกรัฐมนตรีปัดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเข้าพบไม่มีคุยเรื่องทักษิณชี้ระเบียบราชทัณฑ์เริ่มตั้งแต่รัฐบาลประยุทธ์ไม่เอื้อประโยชน์ใครมั่นใจราชทัณฑ์โรงพยาบาลตำรวจทำตามกฎเมื่อเวลา10:25 นวันที่23ธันวาคม2566ที่ท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6บน6ดอนเมืองกรุงเทพมหานครนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังให้สัมภาษณ์กรณีช่วงเย็นวานนี้วันที่22ธันวาคมพันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเข้าพบนายกรัฐมนตรีที่ตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลโดยมีการตั้งข้อสังเกตว่าเป็นการเข้าพบเพื่อรายงานกรณีนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีครบกำหนดการพักรักษาพยาบาลนอกเรือนจำครบ120วันหรือไม่นายเศรษฐากล่าวว่าที่จริงแล้วเมื่อวานมีหลายท่านมาพบเมื่อถามว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้รายงานเรื่องของนายทักษิณหรือไม่นายเศรษฐากล่าวว่าตนเชิญมาถามเรื่องอื่นๆทั้งเรื่องหมูเถื่อนและเรื่องหุ้นสตาร์คไม่มีเรื่องของนายทักษิณและไม่มีเรื่อง120วันซึ่งตนไม่ได้ถามแต่ตนเชื่อว่ากรมราชทัณฑ์และโรงพยาบาลตำรวจมีกฎระเบียบดูแลคนเจ็บคนไม่สบายอยู่แล้วมั่นใจว่าหน่วยงานทำตามกฎระเบียบตรวจสอบได้เมื่อถามว่าระเบียบราชทัณฑ์ว่าด้วยการดำเนินการสำหรับการคุมขังในสถานที่คุมขัง 2,560 ที่กำหนดสถานที่คุมขังอื่นที่ไม่ใช่เรือนจำแต่ขณะนี้สังคมมองว่าระเบียบดังกล่าวเอื้อประโยชน์ให้กับนายทักษิณนายเศรษฐากล่าวว่ามันย้อนแย้งเพราะแนวคิดมีตั้งแต่ปี60ตอนนั้นไม่ใช่รัฐบาลนี้เป็นรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาตนยังเชื่อว่ากรมราชทัณฑ์ทำถูกต้องตามกฎหมายทั้งหมดต้องว่าตามกฎที่ตั้งไว้อะไรที่ละเมิดสิทธิ์คงไม่ถูกต้องผู้สื่อข่าวถามว่าการลาพักผ่อนที่จังหวัดภูเก็ตเป็นอย่างไรบ้างนายกรัฐมนตรีตอบอย่างอารมณ์ดีว่าก็ไปพักผ่อนเพราะลูกชายกลับมาไม่ได้เจอกันนานวิโรจน์ยันไม่ค้านทักษิณนอนนักเรียนพยาบาลกองทัพบก
แต่ระเบียบราชทัณฑ์ต้องไม่เลือกปฏิบัติวิโรจน์ยันไม่ค้านทักษิณรักษาตัวนอกเรือนจำแต่ระเบียบราชทัณฑ์ต้องชัดเจนป้องกันเลือกปฏิบัติแนะยื่นปปช.แก้ระเบียบปิดช่องทุจริตเมื่อวันที่23ธันวาคม2566นายวิโรจน์ลักขณาอดิศรส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลทวีตข้อความผ่านเอ็กซ์หรือทวิตเตอร์กรณีนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีรักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจระบุว่าผมไม่ได้แย้งที่คุณทักษิณได้รับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลภายนอกที่มีศักยภาพสูงกว่าโรงพยาบาลราชทัณฑ์นายวิโรจน์ระบุต่อว่าเพียงแต่ต้องการระเบียบหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนเพื่อนักโทษทุกคนเช่นถ้าหากเจ็บป่วยด้วยโรคที่โรงพยาบาลราชทัณฑ์ไม่มีแพทย์เฉพาะทางหรือไม่มีเครื่องมือรักษาก็จะส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลภายนอกทันทีนายวิโรจน์ระบุว่าสำหรับชั้น14ที่โรงพยาบาลตำรวจหากยืนยันว่าไม่ใช่ห้องพิเศษอย่างที่เคยเป็นมาก็ควรระบุให้ชัดว่าเป็นสถานพยาบาลเพื่อรักษาโรคประเภทใดเพื่อให้ผู้ต้องหารายอื่นที่เจ็บป่วยด้วยโรคที่คล้ายกันสามารถแสดงความประสงค์ที่จะขอเข้ารักษาตัวที่ชั้น14โรงพยาบาลตำรวจได้นายวิโรจน์ระบุว่าเรื่องกักขังนอกเรือนจำผมเห็นด้วยกับนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในหลักการเพียงแต่ชี้ว่าระเบียบของกรมราชทัณฑ์ที่ออกมานั้นมีช่องให้เกิดการวิ่งเต้นและเรียกรับผลประโยชน์เนื่องจากการตัดสินใจจะอยู่ที่คณะทำงานที่ประกอบด้วยผู้ใต้บังคับบัญชาและคนภายนอกที่อธิบดีกรมราชทัณฑ์แต่งตั้งและยังให้อำนาจแก่อธิบดีกรมราชทัณฑ์เป็นผู้ชี้ขาดว่าใครจะได้รับการกักขังนอกเรือนจำถ้าปล่อยให้ระเบียบเป็นเช่นนี้ผู้มีอิทธิพลมาเฟียข้ามชาติที่ร่ำรวยจะสามารถออกใบสั่งกดดันหรือจ่ายสวยให้ตนเองหรือพวกของตนให้ไม่ต้องถูกคุมขังในเรือนจำได้ระเบียบการกักขังนอกเรือนจำอาจกลายเป็นระเบียบเครื่องหมายสี่เหลี่ยมคุกมีไว้ขังคนจนได้นายวิโรจน์ระบุนายวิโรจน์ระบุว่าผมจึงเห็นว่าควรทำหนังสือถึงคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.ให้ปปช.พิจารณาใช้อำนาจตามหมู่32ของพ.ร.ป.ป.ป.ช.และทำถึงผู้ตรวจการแผ่นดินด้วยเพื่อให้ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาใช้อำนาจตามหมู่22 32 33ของพ.ร.ป.ผู้ตรวจการแผ่นดินเสนอแนะแก้ไขระเบียบดังกล่าวเพื่อปิดช่องการทุจริตและความไม่เป็นธรรมต้องย้ำว่าผมไม่ได้คัดค้านไม่ให้คุณทักษิณได้รับการรักษาที่โรงพยาบาลภายนอกที่มีศักยภาพหรือไม่ได้รับสิทธิในการถูกคุมขังภายนอกแต่ต้องการให้เป็นบรรทัดฐานที่เป็นมาตรฐานเพื่อใช้กับผู้ต้องขังรายอื่นๆเพื่อไม่ให้เกิดการเลือกปฏิบัติความไม่เป็นธรรมที่เกิดกับคุณทักษิณคือการบังคับใช้กฎหมาย2มาตรฐานและการเลือกปฏิบัติซึ่งคุณทักษิณควรได้รับความเป็นธรรมเพื่อให้สิ่งที่คุณทักษิณได้รับเป็นความเป็นธรรมไม่ใช่อภิสิทธิ์จึงควรกำหนดระเบียบให้ชัดเจนเพื่อให้ผู้ต้องขังคนอื่นๆได้ใช้สิทธิอย่างเท่าเทียมกันนายวิโรจน์ระบุผมไม่ได้แย้งที่คุณทักษิณได้รับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลภายนอกที่มีศักยภาพสูงกว่าโรงพยาบาลราชทัณฑ์เพียงแต่ต้องการระเบียบหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนเพื่อนักโทษทุกคนเช่นถ้าหากเจ็บป่วยด้วยโรคที่โรงพยาบาลราชทัณฑ์ไม่มีแพทย์เฉพาะทางหรือไม่มีเครื่องมือรักษาก็จะส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลภายนอกทันที